นี่มันแผนการเตรียมเทดอลลร์ชัดๆเลยนะครับล่าสุดมีรายงานออกมาว่าการที่จีนเก็บสะสมทองคําตลอด2ปีที่ผ่านมานั้นพวกเขาไม่ได้มาเล่นๆนะครับแต่ว่ามันมีการวางแผนมาอย่างเป็นระบบและดูเหมือนว่าบิตคอยจะมีเอี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยหลังจากล่าสุดนั้นรัสเซียเพิ่งประกาศให้คริปโตถูกกฎหมายแต่ว่าทางสหรัฐเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับพวกเขาก็เตรียมการรับมืออย่างเต็มที่บอกเลยว่าฉากสุดท้ายนั้นอาจมีเกมพลิกดอลลร์ชนะได้เหมือนกันเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะ ฟันะครบ summer, การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมปุงนะครับเรียนจบจากวิศวะจุฬาที่ผ่านตัวมาเป็นนักการเงินได้รับคุณวุฒิไอซาจากทางตลาดหลักทรัพย์คุณอยู่กับช่อง Kim Property Life นะครับที่จะมาพูดถึงการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้ผมจะมาชวนคุยถึงสงครามข้างเงินนะครับที่เป็นอีกหนึ่งสมรภูมิที่เตรียมดูเดือดได้เลยในอนาคตคือต้องบอกว่าตลอดในหลายๆปีที่ผ่านมานั้นดอลลร์เองก็ถูกคอราหาเยอะนะครับจากการที่มีการพิมพ์เงินจํานวนมากจากทางเฟดนะครับในขณะที่ฝั่งของรัฐบาลเองเนี่ยก็ดูจะ ใช้เงินดูจะขาดดุลอย่างมากไม่บรรยะบบรรยังก่อหนี้อย่างต่อเนื่องมันก็เลยทําให้ความน่าเชื่อถือของสกุลเงินสหรัฐนั้นถูกตั้งคําถามมาเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวก็บอกว่าดอลลาร์เป็นขยะบ้างละจะกลายเป็นแบงก์กองเต็กบ้างละแต่ว่าสุดท้ายนะครับตลอด2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่เกิดปัญหาเงินเฟ้อขึ้นแล้วก็ธนาคารกลางทั่วโลกนั้นขึ้นดอกเบีย้ยแรงๆน,น,นั้นเนี่ยพอมีปัญหาจริงๆนั้นกลับกลายเป็นว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยยังแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสกุล เงินของประเทศอื่นๆทําไปทํามาเนี่ยสกุลเงินที่ดูจะมีปัญหาจริงๆก็คือกลุ่มของประเทศที่โดยสภาพเศรษฐกิจของพวกเขาเนี่ยก็อ่อนไหวมากๆอยู่แล้วนะครับทำให้สุดท้ายเนี่ยก็ต้องเจอกับปัญหาเงินศูนย์ค่ารุนแรงนะครับเกิดไฮเปอร์อินเฟชันไปในหลายๆประเทศเลยซึ่งสาเหตุที่มันออกมาในหน้านี้เนี่ยก็คือยิ่งเกิดปัญหากลายเป็นว่าดอลลาร์ยิ่งดูแข็งแกร่งขึ้นนั้นเพราะด้วยสถานะสกุลเงินสำรองของโลกณปัจจุบันแล้วเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่มีสกุลเงินอันดับรองๆองตัวไหนที่ ที่ดูจะใกล้เคียงกับดอลลร์เลยนะครับทาไมถึงแม้เทรนการใช้ดอลลร์จะเป็นขาลงยังไงเนี่ยแต่ว่าเน็ตเวิร์กที่ก่อร่างสร้างตัวมาอย่างยาวนานทั้งการเป็นรีเซิร์ฟแล้วก็การเป็นระบบชําระเงินหลักเนี่ยทำให้คนที่รู้สึกไม่แฟร์จริงๆต้องการจะออกจากดอลลร์จริงๆตอนนี้เนี่ยยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆนะครับในการออกจากดอลลราในตอนนี้คือคนที่จะได้ออกจากดอลลราตอนนี้จริงๆเนี่ยก็คือกลุ่มของประเทศที่โดนคว่ำบาตรนะครับก็คืออย่างรัสเซียเองเนี่ยถ้าทางตะวันตกไม่ได้คว่ำบาตรนั้นเข ยังไม่ได้ตัดสินใจออกจากระบบดอลลาร์ในเดียววันนี้หรอกนะครับแต่ว่านั่นแหละด้วยสถานการณ์มันบีบคั้นโดยภาวะจำยอมอะไรก็ว่าไปแต่ก็อย่างที่ได้เห็นในกราฟนี้เลยนะครับว่าเทรนตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานั้นการเก็บรีเซิร์ฟของดอลลาร์ก็น้อยลงเรื่อยๆนะครับทำให้มันก็ไม่ใช่สถานการณ์ที่จะนิ่งนอนใจได้เลยนะครับมันก็ค,คล้ายๆกับภาวะของสงครามอื่นๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้นี่แหละที่ตอนแรกเนี่ยทุกอย่างก็ดูสงบสุขดีนะครับผู้ค้าต่างๆในรัฐประเทศนั้นก็ดูรักกันดีแต่เมื่อไหร ที่ผู้ชาชิงเบอร์2เนี่ยเริ่มจะเก่งนะครับเริ่มมีศักยภาพที่ใกล้เคียงกับเบอร์หนึ่งขึ้นมาเมื่อไหร่นั้นความไม่ลงรอยการประทะก,กันเนี่ยก็มักจะปะทุข,ขึ้นทุกทีนะครับอย่างเรื่องของเทรดวอ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับที่ตลอดเวลาช่วงก่อนหน้านี้นั้นจีนก็ดูจะไม่ค่อยมีปากมีเสียงกับสหรัฐมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทําไปทํามานั้นอย่างที่บอกเลยพอศักยภาพของจีนนั้นเริ่มจะแข่งขันกับสหรัฐได้เนี่ยแล้วก็หลายๆยงแง่มุมตอนนี้เนี่ยก็แซงสหรัฐไปแล้วทําให้จู่ๆนั้นเรื่ององงขผล ด้านการค้านั้นก็เริ่มคุยกันไม่ลงตัวเกิดเป็นการแข่งขันเกิดเป็นสงครามขึ้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของเทควอร์เนี่ยที่เป็นคู่นี้เหมือนกันนะครับที่หลังๆเนี่ยพอจีนพัฒนานเทคโนโลยีขึ้นอย่างรวดเร็วก็เริ่มจะได้เห็นการระแวดระวังการกีดกันตอกันและกันนะครับหรือแม้แต่เรื่องของฮอตวอร์นะครับก็คือสงครามที่เป็นสงครามจริงๆนี่แหละที่ใช้อาวุธต่อกันและกันนั้นก่อนหน้านี้ตลอด2 0 3 0ปีหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นเนี่ยโลกก็ไม่ได้เห็นการประทะที่มันเข้มข้นแบบนี้มันนานแล้วนะครับถ้า นนในพื้นที่ของยูเครนแล้วก็ตะวันออกกลางในวงกว้างเนี่ยก็เกิดเป็นภาวะสงครามอย่างเต็มตัวแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องสืบเลยนะครับพอความขัดแย้งในหลายแง่มุมมันสะสมมากขึ้นมากขึ้นแบบนี้นั้น u r r e n c y w a r ก็จะเป็นหัวข้อถัดไปนะครับหรือว่าที่คุณจะได้ยินบ่อยๆกับคําว่าดีดอลลาร์ไรเซชันการลดการใช้ดอลลร์อะไรแบบนี้นั่นแหละแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังเรียกไม่ได้เต็มปากนะครับว่ามันเป็นสงครามเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าต่อให้คนจะเป็นประเทศฝั่งไหนจะคับแค้นใจกับการใช้อํานาจของสหรัฐมาก แค่ไหนเนี่ยแต่ในเรื่องของการเงินโลกเนี่ยยังไงตอนนี้ก็ยังต้องเกรงใจพี่ใหญ่อยู่นะครับสภาวะณปัจจุบันมันก็เลยเหมือนเป็นช่วงที่คลื่นใต้น้ํานั้นกําลังก่อดตัวรอระเบิดอยู่นั่นเองนะครับอย่างที่ได้โชกกราฟไปเมื่อสักครู่เลยนะครับว่าถ้านับปริมาณการเก็บ ดอลลร์ในคลังสำรองของทั่วโลกนั้นเนี่ยมัน d r อปลงไปมากถึง14%ตั้งแต่ปี2022นะครับ <c oughs> คือตัวเลข14%เนี่ยมันอาจจะดูไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ลงทุนอยู่บางทีอาจจะเห็นพอร์ตตัวเองติดลบ14%เอ๊ะมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่ที่จริงเนี่ยตัวเลขนี้มันไม่ได้นับแบบนั้นนะครับถ้าให้พูดใหม่ว่าดอลล์ร reserve ทั่วโลกลดลงจาก72%เหลือแค่85%ณนะปีนี้เนี่ยมันก็ดูหนักอยู่เหมือนกันนะและที่สําคัญเลยเนี่ยการนับตั้งแต่ปี มันสองนั้นก็แอบใจดีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะความจริงแล้วเรื่องของดีดอลลาร์นั้นมันเพิ่งจะเร่งตัวให้เห็นชัดๆในช่วงไม่กี่ปีหลังๆนะครับจุดตัดสมคัญก็คือจุดที่รัสเซียโดนคว่ำบาทนั่นแหละซึ่งจุดนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้กลุ่มนา,นานาประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มบริสนั้นตื่นตัวอย่างมากนะครับทั้งบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแอฟริกาใตา้รวมถึงประเทศใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยต่างก็สะสมทองคําเข้าคลังอย่างต่อเนื่องนะครับคือถามว่าเอ้แค่ซื้อทอง ว่าการซื้อทองคํานี่แหละเป็นการลดบทบาทของดอลลาร์แบบเนียนๆนะครับแบบปัวไม่ช้าน้ําไม่ขุนแบบที่สหรัฐเนี่ยจะเข้ามาโจมตีมากล่าวหาอะไรไม่ได้ว่าเอ๊ะทำแบบนี้คุณกําลังบิดเบือนค่างเงินอะไรหรือเปล่านะครับก,ก,ก็ก็แค่ซื้อทองอะ่ะไปยุ่งอะไรนะครับแต่นั่นแหละครับการที่เอาทองคําเข้ามาในคลังโดยที่ยังไม่ต้องเทดอลลาร์ออกไปเนี่ยมันก็เป็นการค่อยๆลดสัดส่วนดอลลาร์ในคลังสารองลงนั่นเองอันนี้แหละครับก็เลยเปรียบเทียบว,ว่ามันเหมือนเป็นช่วงก่ะตัวของคลื่นใต้น้ําอยู่นะครับคือยังไม่มีใคร กล้าเทดอลลร์เพราะว่าเทมาเนี่ยมีเรื่องแน่แโดยเฉพาะถ้าดูจากกราฟนี้นะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าตัต้งแต่ประมาณปี2008เป็นต้นมาเนี่ยทองคําได้กลับมามีบทบาทในแง่ของการเป็นเงินสํารองของโลกมากขนาดไหนนะครับจากเดิมที่อะไรอะไรก็ไม่สู่พันธบัตรอเมริกานะครับแต่ว่าลังวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เป็นต้นมานั้นทุกคนก็เริ่มหันกลับมาที่ทองคําอีกครั้งแต่จุดที่ดูแล้วบริษนั้นก้าวร้าจริงๆในตอนนี้เนี่ยก็คือการสร้างระบบชําระเงินที่อยู่นอกสวิสนะครับที่ตอ ตอนนี้เนี่ยเริ่มดูจะตั้งไขได้แล้วก็คือตัวของ CIPS ของทางจีนนะครับที่ล่าสุดนั้นเนี่ยมีธนาคารที่เข้าร่วมคอนเน็กระบบนี้มากถึง1,500รายเข้าไปแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อมูลในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทันทัาจากนี้เนี่ยมีบทวิเคราะห์เพิ่มเติมจากทาง International Banker ด้วยเหมือนกันนะครับว่าการซื้อทองคําของจีนนั้นเนี่ยที่เราเห็นการซื้อต่อเนื่องกันตลอด18เดือนก่อนหน้านี้แล้วจู่ๆหยุดไป3เดือนนั้นเนี่ยอันนี้มันถือว่าเป็นกลยุทธ์เป็นแผนการที่แยบยลมากๆนรใ พยายามลดบทบาทดอลลาร์ในระยะยาวคือในบทความนี้เนี่ยเขาก็อ้างคําพูดของครูชื่อดังที่เราพูดถึงบ่อยๆอ,อ,อย่างคุณจิมริกาด์ด้วยเหมือนกันนะครับคือเขาบอกว่าที่จริงแผนการของบริสนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนมากนะครับแต่ว่าก็เป็นแผนการหนึ่งที่ดูจะมีประสิทธิภาพมากๆก็คือหลักๆแล้วเนี่ยการจะสู้กับดอลลาร์นั้นเขาก็ต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสกุลเงินของพวกเขานะครับซึ่งวิธีที่พวกเขาเลือกใช้ก็คือการพึ่งพาทองคําในการเอามาแบกสกุลเงินของเขามากขึ้นมากขึ้้นนรเรื่องี มันก็จะทําให้สกุลเงินของทางบริษัทนั้นดูแข็งแกร่งขึ้นแล้วแน่นอนพอเอาไปเปรียบเทียบกับไม้ประทัดหลักอย่างดอลลาร์นั้นดอลลาร์ก็จะดูอ่อนแอลงอ่อนแอลงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ลดบทบาทหายไปในที่สุดซึ่งในบทความนี้เนี่ยเขาก็วิเคราะห์ต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าจีนต้องการจะเอาทองคํามาแบกสกุลเงินหยวนให้มันมีบทบาทมากๆนั้นเนี่ยตอนนี้มันยังดูห่างไกลมากเลยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าถ้าเทียบปริมาณทองคําที่จีนถืออยู่นั้นจะติดอันดับ็อป10ของโลกก็เถอะแต่ว่า ว่าพอไปเปรียบเทียบกับปริมาณในรีเซิร์ฟแล้วเนี่ยจะเห็นว่าน้อยมากๆนะครับหลายคนเนี่ยซูมกราฟนี้อาจจะมองไม่เห็นด้วยซ้ํานะครับคือจีนนั้นมีทองคําในรีเซิร์ฟอยู่เพียงแค่4%เท่านั้นนะครับนั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นว่าปริมาณทองคําที่ PBOC ถือที่บอกว่าซื้อมาเยอะๆอะไรแบบนี้เนี่ยมันยังน้อยมากที่จะมีบทบาทในทางการเงินรวมถึงถ้าเปรียบเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของพวกเขาเนี่ยมันก็ยังมีทองคําน้อยไปมากๆนั่นแหละที่จะเอาไปใช้ทําอะไรและจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งนะครับ อย่างที่ทราบกันเลยว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ยังคงเป็นประเทศที่ถือทองคําในคลังมากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ถือว่าคิดเป็นสัดส,ส่วนมากถึง70%ของรีเซิร์ฟฉะนั้นมันก็เลยสนับสนุนแนวคิดของจิมริกาดเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมุติณนะวันนี้เลยวันนี้นะถ้าสหรัฐเอาโกลด์สแตนดาร์ดกลับมาใช้จริงๆเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นผลลบต่อดอลลาร์อย่างที่หลายคนโจมตีกันเลยนะครับแล้วเผลอๆเนี่ยมันจะยิ่งทาให้ดอลลาร์แข็งแกร่งขึ้นด้วยเมื่อเทียบกับสกกกุลลเเเเงงิินนนนนออ่่่ๆซึบบทววคราาาาะะห์ีี้็ยจนนจ รู้ประเด็นนี้ดีนะครับในวิธีการซื้อทองคําบอกว่าเขาเนี่ยก็เลยซื้อแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็คือมีจังหวะจากคนของพวกเขากล่าวคือช่วงไหนที่ราคาทองคําดูนิ่งๆดูไซเวหรือว่าเป็นขาลงนั้นทาง PBOC นั้นจะรับบทเป็นเจ้ามือนะครับในการโกยทองเข้าสู่คลังอย่างต่อเนื่องแต่พอซื้อไปซื้อมาแล้วเนี่ยพอผลักดันราคาทองคําขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันกลายเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนนั้นณจุดนั้น PBOC จะเริ่มหยุดซื้อนะครับเพราะงาน หลักของพวกเขาเนี่ยก็คือทํายังไงก็ได้ให้เปอร์เซนต์ทองคําในคลังของพวกเขาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาฉะนั้นตอนไหนที่ราคาทองเป็นขาลงก็ให้เพิ่มจํานวนตันส่วนตอนที่ราคาทองคําเป็นขาขึ้นแล้วเนี่ยต่อให้ไม่ต้องซื้อเพิ่มนั้นแต่ว่ามูลค่าของทองคํามันเพิ่มขึ้นไงเปอร์เซนต์ในพอร์ตก็เลยจะเยอะขึ้นอยู่ดีซึ่งณนะปัจจุบันนี้เนี่ยนักวิเคราะห์เขาก็มองว่ามันอยู่ในจุดที่ PBOC นั้นได้ผลักดันตลาดทองทองคําสําเร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เห็นท่าทีของแบงค์ชา ตามจีนมีการตื่นตัวอย่างต่อเนื่องรวมถึงบรรดาน,นักลงทุนทั้งรายใหญ่รายย่อยนี่แหละที่พลิกกลับมาซื้อทองคําแล้วนะครับหลังจากที่ตลอดท่วงครึ่งปีแรกนั้นเนี่ยมีการขายออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในเดือนล่าสุดนั้นเนี่ยมีแรงเข้าซื้อทองคําในกองทุน ETF เพิ่มขึ้นสุดที่ถึง50ตันแล้วก็ในแง่ของการลงทุนณนะปัจจุบันนั้นก็ต้องบอกว่าทองคําก็ดูจะเป็นสินทรัพย์ที่ดูเซ็กซี่เป็นอันดับต้นๆเหมือนกันนะครับอันนี้คือผมไม่ได้พูดเองนะบรรดาบทวิเคราะห์แบงก์งพูดออย่่าางที อ่านให้ฟังบ่อยๆนั่นแหละทั้งโกลแมนแซกจีพีมอร์แกนมอร์แกนสแตลเลอะไรแบบนี้เนี่ยเขาพูดตรงกันว่าในภาวะสงครามแล้วก็ความไม่แน่นอนของภาวะถดถอยที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเพราะอะไรอะไรมันเดาได้ยากนะครับสินทรัพย์ปลอดภยัยสินทรัพย์แห่งความกลัวอย่างทองคำเนี่ยก็ดูน่าสนใจขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็คือเรื่องราวในฝั่งของทองคานะครับที่เป็นเกมหนึง่งท, <c oughs> ที่ทางฝั่งของจีนเองทางบริษัทเองนั้นกําลังลดบทบาทของดอลลาร์แต่ก็ต้องบอกว่านะปัจจุบันนั้นเนี่ยสหรัฐก็ยังเป็นต่ออยู่หลายคุมมมนนนรัััสาาาถไหหววตวทด้เืออกย่ง ที่คุณริการเขาบอกเลยว่าถ้าเอานปัจจุบันแล้วเนี่ยเอาโกลด์สแตนด์ดกลับมาใช้นั้นดอลลาร์ดได้เปรียบนะแต่นั่นแหละนอกจากเกมของทองคําแล้วเนี่ยตอนนี้ดอลลาร์เจอกับแรงกดดันอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการมาของเงินดิจิตอลต่างๆทั้งเรื่องของ CBDC ที่แบงค์ชาติต่ละประเทศนั้นมีแผนการที่จะสร้างจะตื่นตัวกันนะครับก็คือหลักๆเนี่ยเขาพยายามจะปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการควบคุมเงินตราของพวกเขานะครับซึ่งสิ่งนี้มาก็มาจากแรงผลักดันของการมาของคริปโตเคอเรนซีะครับ เบื้องหลังของมันก็ผลักดันด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนนั่นเองทาให้ช่วงแรกๆเนี่ยพอเงินสกุลต่างๆถูกท้าทายเนี่ยพวกเขาก็พยายามที่จะแบนนะครับพยายามจะก,กีดกัน้นการใช้คริปโตอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่ากลายเป็นว่าทําไปทํามาเนี่ยเออเทคโนโลยีมันก็มีดีของมันนั่นแหละยิ่งแบนยิ่งโตยิ่งแบนยิ่งแย่นะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลแต่ละประเทศเริ่มค้นพบนะครับว่าการจะควบคุมคริปโตได้ดีที่สุดนั้นก็คือการเปิดกว้างยอมรับมันนั่นแหละนะครับเพราะต่อให้เขา ข้อมูลบนออนเชนจะตรวจสอบไม่ได้ว่าคุณเป็นใครนะครับแต่ว่าในทางเข้าออกระหว่างเงินคริปโตกับเงินของรัฐบาลเนี่ยมันยังชัดเจนอยู่ว่าใครซื้อใครขายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นให้บรรดาเอ็กเชนต่างๆนั้นเข้าระบบมีกฎหมายควบคุมอย่างชัดเจนโดยแยบย์กว่านั้นก็ให้กองทุนที่อยู่ในระบบนี่แหละถือคริปโตซะเองเลยนะครับมันก็เลยเริ่มเห็นเทรนการอนุม,มัติกองทุน ETF ต่างๆนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาในปีนี้ที่ทั้งบิตคอยแลวก็อีทูเรียมนั้นได้ถูกอนุม,มัติให้ เป็นกองทุน ETF แล้วแต่ในฝั่งโ้ตรงค่าเองก็ไม่น้อยหน้านะครับก็คือล่าสุดนั้นรัสเซียได้ประกาศให้คลิป นั้นถูกกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอนันี้เป็นแอคชั่นหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ประมาณปี2ปีนั้น,น,นเนี่ยคุณวลาดิเมียร์ปูตินนั้นก็ดูจะมีคําพูดที่เวลข้ามกับบิตคอยเหมือนกันนะครับคืออาจจะผิดคาแรคเตอร์ประเทศในกลุ่มบริษัทหน่อยที่มักจะมีการปิดการมีการควบคุมอะไรแบบนี้โต๊ปูตินนั้นกลับมองว่าในอนาคตอันไกลนั้นเนี่ยบิตคอยดูน่าสนใจที่อาจจะเอามาใช้ซื้อน้ํามันได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแอคชั่นนี้ของทางรัสเซียนั้นก็มีการสส่่งัััญญาณเลเล็กกๆหมือนนนว นั้นจะมีท่าทีอย่างไรตอบล็อกเชนจะเอามาใช้อย่างไรกับสงครามการเงินครั้งนี้แต่เรื่องนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าบริษัทก็ยังดูตามหลังสหรัฐอเมริกาอยู่ประมาณ2องสแล้วนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นเลยว่าในปีนี้เนี่ยทางสหรัฐดูมีความก้าวหน้าต่อต,ตลาดคริปโตยอย่างมากนะครับคือพวกเขาเริ่มจากเข้าใจแล้วว่าวิธีควบคุมมันที่ดีที่สุดก็คือยอมรับมันให้มาอยู่ในระบบนะครับเราก็เลยได้เห็นตั้งแต่การอนุมัติกองทุน ETF นะครับล ก็ล่าสุดนั้นมีรายงานออกมาว่าทางโกลเมรักนั้นได้เข้าถือคลองบิตคอยมากถึง418ล้านตอนลา่าเลยทีเดียวนะครับแม้ถ้านับจากท่าทีบรรดาแบงก์ดังต่างๆก่อนหน้านี้เนี่ยที่จะบอกว่าเอ้ยคริปโตอันตรายนะครับแต่ว่าในเมื่อผู้คนสนใจกันเนี่ยเราก็ห้ามไม่ได้นะครับเราก็เลยอำนวยความสะดวกในการเปิดช่องทางบริการอะถ้าจะซื้อขายเนี่ยซื้อขายผ่านเราได้แต่ว่าเราไม่สนับสนุนนะแต่ณนะตอนนี้นั้นดูเริ่มไม่ใช่แล้วนะครับที่บอกว่าเออคริปโตอันตราย นั้นเนี่ยแบงค์ซื้อนะซื้อหนักซะด้วยแถมท่าทีคําพูดต่างๆก็เริ่มจะเปลี่ยนไปในเชิงบวกมากขึ้นนะครับอย่าง CEO ของ c o m แม a แซเนี่ยคุณเดวิดโซโลมอนล่าสุดได้ออกมาบอกว่าในอนาคตนั้น i ิต Bitcoin อาจจะเป็น Store of Value เช่นเดียวกับทองคําได้เหมือนกันขณะที่ฝั่งของการเมืองในปีนี้นะครับก็เรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยคนดิเดตของทั้งสฝั่งโดยเฉพาะทางฝั่งร p พับ i ิกันั้นโดนัลด์ทรัมป์ก็มีทิ ทางต่อคริปโตอย่างชัดเจนนะครับว่าเขาเนี่ยจะสนับสนุนบิตคอยสนับสนุนคริปโตอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าบริษัทจะมีแอคชั่นอะไรต่อบล็อกเชนนั้นก็ดูเป็นสนามที่สหรัฐอเมริกามีความเก่าเกมอยู่ประมาณหนึ่งนะครับได้ควบคุมสถานการณ์เหล่านี้ไว้พอสมควรแล้วอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าจับตามมองเหมือนกันนะครับว่าหรือเรื่องของด e ดอลลาร์ไลซ์ที่ตื่นเต้นกันมาตลอดนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์อาจจะจบ แบบ Plaza Accord ของญี่ปุ่นในทศวรรษที่80ได้เหมือนกันนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยเหมือนดอลล่าเหมือนสหราชจะเพียงพั้มแล้วแต่ว่าสุดท้ายนั้นพลิกกลับมามีใช้ได้เวลาเท่านั้นนะครับที่จะเป็นข้อพิสูจน์คุณคิดอย่างไงกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะครับส่วนใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อยากสนับสนุนก็กดสมัครสมาชิกห้องเรียนมุงไหนด้านล่างได้เลยนะครับภายในก็มีรีเสิร์ชบริคาอ์มาโครจากนักลงทุนระดับโลกมูลค่ารวมเป็นหลักแสนต่อปีมาสรุปเป็นเป,เปเปอร์ให้อ่านกันส่วนใครสนใจลงงทุนสััหาะก็ แอดไปที่ Li n e แอดคิมพอลิตี้ไได้เลยส่วนวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์สนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียร์อย,อย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาาไได้อย่งร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทร,รัพย์เพื่อเพิ่ม <ๆ S 2> มูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตั้ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ